ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ว่าพี่เฟิร์นใช้ไดร์เป่าผมทำฮันนี่ทอสหน้าตาแบบนี้เนี่ยได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เฟิร์นนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างว่าคิดว่าเหมือนไหมหน้าตาเป็นยังไงหรืออยากให้พี่เฟิร์นทำเมนูอะไรแปลกๆเม้นมาไปดูพร้อมกันว่าทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะได้เป่าผมชัดสิหาอะไรกินดีวะเออวันก่อนซื้อขนมปังทานเองมา3อันนี่นะเฮ้ยรู้แล้วทำฮันนี่ทอสกินดีกว่าเก็บเอาอะไรดีเฮ้ยถังขยะใครซื้อมาเนี่ยยังใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้ใช้เดือนนี้นะกระดาษสามอันพอดีเลยไดร์เป่าผมทำยังไงดีนะรู้แล้วเอาเลยละกันจำก่อนอันนี้ของใหม่ยังไม่ได้ใช้ไม่ป้ายอยู่เลยทำนี่ไดร์เป่าผมใช้กระดาษไขนะใส่ลงไปแบบนี้โอเคเปิดไดร์เป่าผมแรงสุดตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะมันร้อนมากโอ้ยร้อนโอ้เหลืองมากมาทันนี้โทสต์มันต้องหลายๆชั้นหน่อยถามว่าพี่เฟิร์นมาทำแบบนี้เนื่องจากอะไรก็ในเมื่อมันอยากกินฮันนี่โทสต์แต่มันไม่มีเตาอบไม่มีเตาปิ้งอะมีแต่ไดร์เป่าผมอะก็ต้องทำอย่างนี้แหละเมื่อกี้ที่มันได้แบบนี้เลยอะประมาณสัก5นาทีแต่
แต่เตือนก่อนว่าเนี้ยพี่เฟิร์นทำให้ดูไม่ได้ให้ไปทำเองเนาะนี่คือแบบสนุกไงไม่ร้อนมากหุยใกล้แล้วทันตาโอ๊ยร้อนว้าอันนี้เมื่อกี้ทิ้ง5อันนี้ทิ้งเทินไปหน่อยโอ้10นาทีขนาดนี้เลยเหรอเย้ไม่ได้โกเลยยังหนาไม่พอเดี๋ยวก่อนระหว่างนี้เราจะต้องเจาะตรงกลางของคณิตโทจะได้ขุดไอศกรีมใส่ลงไปนี่ขนมปังอันนี้ถามว่าซื้อที่ไหนเซเว่นเลยค่ะง่ายๆโอ้โหกรอบมากไม่น่าเชื่อโอ้ร้อนน่าจะใกล้แต่มั้งร้อนมากอันนี้ไม่แนะนำให้ทำเองถ้าจะทำต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันร้อนมากเนาะแล้วถ้าแบบว่าไม่ระวังอย่างเงี้ยบางทีแบบมันอาจจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรโอ้ยเนี่ยร้อนมากไงเนี่ยโอ้ยร้อนมากโอ้ยร้อนทางร้อนมากเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้เพื่อจะได้ใส่ไอศกรีมวู้โหกรอบมากใครจะไปคิดเนาะว่าเอาถังเนี่ยมาทำแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นเตาอบได้อะไม่น่าเชื่อ Amazing มากขนมปังตรงนี้ก็ไม่ต้องทิ้งกินได้นะคะโอ้แคบมาเจาะเป็นรูข้างล่างไปเลยโอ้น่ากินเป็นรูเลยบ้างอ่ะเฮ้ยเยี่ยมนี่เราก็ทำให้เป็นรูโหวอย่างนี้เนาะนะคะเพื่อให้ใส่ไอศกรีมเดี๋ยวไปรูไอศกรีมในบ้านเรามีอะไรกันบ้างมาแล้วนี่มีน้ำผึ้งเหลืออยู่พอดีเลยโอ้โอ้ไอศกรีมช็อกชิพพอดีเลยอ่ะคือหยิบช้อนโอ้ไอศกรีมช็อกชิพที่ปากติ้งมีไม่เป็นไรเราใช้ช้อนแล้วค่อยๆตัดรอบให้มันเป็นลูกหนึ่งลูกอะครับเด่นไว้ข้างบนนี่อัดลูกไว้ข้างล่างโอ้โหโอ้โหนักกินสุดๆครับนี่เลยทำบนให้สวยงามนี่เลอะเทะมากแล้วก็นี่เลยน้ำผึ้ง
น้ำผึ้งแท้ 100% ดอยคำลาดลงไปฮะโอ้โหย้อยให้มันย้อยอย่างนี้นี่ให้มันย้อยอย่างนี้โอ้โหใครจะไปเชื่อวันนี้คือฮันนี่ทอดจากใดเป่าผมว่าโอ้รอดสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันตื่นเต้นลองกินดีกว่าแต่หน้าตามันใช้ได้นะน้องๆว่าไหมพี่อิงว่าเป็นไงหน้าตาก็พอไปวัดไปวานได้คือจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันทีเดียวแค่ขาดไงแค่ขาดอยู่ก่อนแต่มันก็น่าอร่อยความหอมของน้ำผึ้งอะแล้วอยากจะบอกว่าเลยนะมันกรอบมากมันใช่อ่ะแต่มันอาจจะไม่ทุ่มเนยเท่าของแท้เขาเนาะแต่ก็แก้ขัดแล้วก็ฟินอ่ะน้ำผึ้งมันหอมมากมันคือฮันนี่โทสในวันที่ติดอยู่ในบ้านไม่มีเตาอบไม่มีอะไรเลยมือยายเป่าผมกับถังหนึ่งอันทำได้เท่านี้เลยแล้วจริงๆกินต่อดีกว่าฟินมาก